แต่ในเรื่องการงานคือว่าสตูนจะลงต้องแบ่งไปหมดจะเป็นท่าผู้แรกที่เดินครบ77จังหวัดโดยเฉลี่ยด้วยบารมีและจะเป็นท่าผู้เดียวที่ผู้โดนจริงๆไม่รับอะไรเลยทุกอย่างที่ตัวการแต่มอบให้เป็นของส่วนรวมทั้งหมดทั้งวัดทั้งบ้านทั้งชุมชนทั้งโรงพยาบาลเงินก็ไม่รับตอนนี้มีกระแสดราม่าใช่ไหมว่าหลวงตาเป็นการโยมเห็นหลวงตาครับเป็นคนไหนใครเห็นหลวงตาครับเงินจะมาให้ล้านล้านไม่พอให้สิบล้านเดี๋ยวจะมาขายสปาร์ตี้ให้เอาที่สิบล้านตั้งแต่บวชมาหลวงตาไม่เคยใช้มือใช้อะไรติดติดแต่ร่างกายแตกมือแม้แต่กระเป๋าตังค์โยมที่มาซื้อในโรงตาแต่โรงตาไม่แต่ได้โยมคิดว่าโรงตาจะแต่เอามาต่อเป็นด้วยร่างโรงตาไหมครับไม่ครับโรงตาบอกว่าถ้าต้องการเงินไม่ถูกวันเพราะอยู่เป็นการละทำงานได้ถูกวันเป็นพระของเราก็มีคนเป็นส่วนที่ได้ทำโรงตาไม่รอนะเพราะโรงตาไม่รับทำทีนี้มันมีกระแสมาพวกกระแสก็คือพวกดราม่าพวกที่คิดไปเนี้ยปรุตาเดินดีหรือเปล่าเดินดีถ้ามาเรียนพระอะไรตรงนี้มันจะออกออกไปด้วยจะไม่ช่วยแรงถ้าไม่เชื่อว่าปรุตาเดินคุณมาอยู่ปรุตาหนึ่งเดือนพอเอาไม่หนึ่งเดือนก็ได้มาอยู่สักหนึ่งอาทิตย์นะก็ใจเดียวออกถ้าไม่เชื่อว่าปรุตาเดินมาเดินตามปรุตาหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้อยู่เมืองวัดไซไม่ออกจากวัดไซนั่งเครื่องมาลงที่นั่งก่อนและเดินจากนั่งก่อนมาลงแล้วมาดูที่พูดมาทั้งหมดหลวงตาฉันไม่มาจริงไหมผมเดินมาจริงไหมจำปัดไม่มีหมอนไม่มีเสื้ออะไรจริงไหมอะไรต่างๆหลวงตาจะใช้ปัจเจศีล้วนๆปัจเจศีไม่มีเขาปัจเจศีเข้าตาอย่างชีวิตเรื่องของจีวรเท่านี้หลวงตาไม่มีเป็นตั้งเท่าไหร่ตัวไว้พักวัดไหนตัวไว้ครับสภาพนี้ตอนนี้นะแล้วหลบที่อยู่อาศัยเขาจัดให้พักตรงไหนพักตรงนั้นยารักษาโรคมีเฉพาะในยาที่ลูกศิษย์ทุกคนถวายแต่มีคุณหมอมีแพทย์เจ้าหน้าที่ตรงนี้สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่แพทย์ที่เป็นอาชีพการราชการเป็นการราชการของกระทรวงสาธารณสุขมาถวายดูแลร่างกายนะดูแลร่างกายส่วนนี้ด้วยเพราะนั้นเมื่อมาตรงนี้ก็มีคนอยากจะทำบุญที่คนเราในศาสนาคนคนเริ่มบุญมันทำได้อย่างเดียวที่ช่วยได้คืออะไรเงินหลวงตาท่านไม่รับที่หลวงตาท่านไม่รับก็มีลูกศิษย์บอกว่าถ้าสมมติว่าเขาจะทำบุญทำอย่างไรจะมาก็คิดที่จะมาทำอย่างไรก็เลยบอกว่าจะทำบุญเหมือนกับน้ำก็ไปช่วยเด็กอะไรได้มาก็ช่วยถ้าเป็นเงินแต่หลวงตาจะไม่รู้เงินไม่รู้ตัวเงินไม่รู้เลยถ้าใครบอกเราทำบุญท่านที่อาชีพขายหลวงตาปล่อยไปเงินถึงเป้าหมายตามหลักที่ได้ถือทุกโลกเราไปทำบุญสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลในจังหวัดที่รุ่นน้ำสูงแปดจังหวัดเก้าจังหวัดส่วนมากแถวนั้นจะลำบากอาจจะมาเคยอยู่มาคนไปอยู่เคยไปนะที่ฝั่งลาวเนี่ยจะนั่งเรือยาวมารักษาฝั่งไทยเดี๋ยวเชื่อไหมฝั่งลาวเนี่ยอาจารย์คนฝั่งลาวกำม้วนนั่นใช่ไหมกำม้วนไหมไปกำม้วนไปกำม้วนตรงนั้นเลยอยู่พุทธาหารนครพนมหนองคายพุทธาหารนครพนมตรงนั้นลงไปไปกำม้วนไปถึงจำปาสักก็ตรงนั้นไปก็จะนั่งเรือมารักษาฝั่งไทยเพราะฝั่งโน้นเงินแพทย์ก็น้อยเครื่องมือแพทย์ก็น้อยได้โยมไปดูของพยาบาลของเขาน่าสงสารชีวิตคนลาวครึ่งหนึ่งของที่นั่นเกิดขึ้นรอดเพราะทางเมตตาพยาบาลฝั่งไทยแต่ตอนนี้ไม่เพียงพอรัฐบาลช่วยเหลือแต่การเราเรียนบ้านเราก็ขายให้พี่ไปดูไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้ใช่ไหมโยมคอมพิวเตอร์ห้าเครื่องทำไมรับออกแต่ไม่มีงบเรียนพยาบาลส
งตามมาก็ได้ลงจะว่าหน่วยงานต่างๆที่เขาจะรู้เนี่ยปัจจัยนั้นมาเป็นตัวอย่างต้องการเสียบารมีครับหลวงตาท่านไม่รู้ท่านมีบารมีเชื่อไหมหลวงตาจะไม่รู้ว่าท่านเป็นคนมีบารมีคนที่จะรู้ว่าหลวงตามีบารมีคืออะไรพวกเราพวกเรานี่แหละพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระองค์มีบารมีแต่คนที่นับถือพระเจ้ารู้ว่าพระองค์มีบารมีหลวงตาไม่รู้ว่าท่านมีบารมีแต่เราที่เห็นปฏิปทาการปฏิบัติของหลวงตาตลอดรู้ว่าหลวงตามีบารมีและหลวงตาเข้าไปได้ไหมครับว่าบารมีที่พระเจ้าทำมาจนถูกปากเลยไหมท่านไม่รู้ตั้งแค่แผ่แล้วเมื่อกี้แก่แต่แผ่แล้วก็ราชาผ่านกษัตริย์เจ้าแผ่นดินและท่านการรัฐบาลที่เขาเป็นราชาของเราท่านแผ่ท่านแผ่ไหมด้วยความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมเสื้อไม่ต้องใส่แล้วที่มีบัญชีอยู่แต่พอใส่แล้วเสื้อตัวนั้นไอ้พวกที่เอาไปโจมตีมันบอกว่าหาเงินแต่พอไม่ใส่เสื้อก็จะถามว่าเราจะทำบุญร่วมช่วยเหลืออย่างไรอาศัยบารมีดวงตาเป็นต้นทุนดวงตาใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเราแค่ใช้ต้นทุนที่ติดตามแล้วก็คุณต่อไปนี้พวกเราที่เดินตามเดินตามดวงตาต่ออาศัยความจำนะนี้อาศัยความจำท่องจำต้องจำเอาไว้จดใส่รูไว้ก่อนเลยจะได้บอกว่าถูกไม่บัญชีแต่มาก็ยังไม่บอกนะอาตมาจะไม่บอกหรือว่าเอาอย่างนี้ถ้าใครเดินถึงก็ถามต้องโทษไปถามคนก็ถามถ้าไม่ถามไอ้คนที่นั่งหลังเสียคนจำแน่จำนะจำเอาอย่างนั้นก็จะได้ไม่ได้ช่วยหลวงตาหลวงตาเดินส่วนของท่านก็เดินไปส่วนของเราที่จะช่วยพี่น้องสร้างโรงพยาบาลเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับหลวงตาแยกส่วนกันกินทั้งหมดที่หลวงตาทำไม่เคยออกจากปากหลวงตาที่พิจารณาระยะทุกที่จะบรรยายวาจาใจไม่ออกจากหลวงตาว่าหาเงินสร้างโรงพยาบาลไม่เกี่ยวแต่ถ้าโยมจะช่วยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พยาบาลไม่เกี่ยวตรงนี้แยกได้ก่อนแต่คนมันไม่แยกมันไปดราม่าว่าคนตายเดินไม่ดีนะมันฝากโยมไปเลยถ้าไม่เชื่อเดินตามสักอาทิตย์ใครที่ฟังอยู่ถ้าไม่เชื่อก็ท้ามาเดินเลยนะท้ามาเลยนะวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์มาพูดแนะนำตรงนี้เสร็จต้องรีบเดินทางตรงนี้มันมีตรวจสอบนักการเชิดเกียรติต้องไปเยี่ยมก่อนในฐานะผู้ช่วยเลขาจะรับปากการเมื่อก็อาจจะไม่ได้ฟังเทศน์ตามตรงนี้จะตายก็ไม่ฟังตรงนั้นอาตมาลูกศิษย์ว่าเอ๊ะทำไมท่านคนดวงตาเทศน์ต้องคืนใช่เพราะอาตมาต้องการจะฟังเทศน์ฟังเสียงคุณนะวันต่อไปคือต่อไปจะนิมนต์หลวงตาเทศน์ต้องนิมนต์นะไม่หลวงตาไม่เทศน์เห็นลูกศิษย์จะต้องเชิญนิมนต์หลวงตาเทศน์หน่อยบทโทษจะเชิญไปหลวงตาเทศน์เทศน์เสร็จก็จะให้ใครจะให้ถวายหลวงตาครับเอามาตั้งอย่างนั้นและหลวงตาก็จะครอบหัวนี่การครอบหัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้เดินวนทางไหนดีเข้าทางนี้นะเข้าทางนี้แล้วก็ไปตรงนี้เดี๋ยวจะได้ที่รถจะได้แล้วก็เดินทั่วก็ได้ไม่ต้องนั่งกล่าวในต้นของเชิญคุณจะวางก็แต่เรื่องความสงบสบายสบายสงบแล้วไม่เกินสองคนเพื่อนก็จะจบพรุ่งนี้เช้าตีสี่ก็มาจากปากที่ห้านะที่ห้าขึ้นในตัวปากตัวตอนนี้เพื่อเป็นมงคลอันนี้จะมาพูดในฐานะเจ้าที่มาส่งหลวงตาจากสงขามาส่งถึงนครศรีธรรมราชตามเจตนารมณ์จากที่ตั้งไว้เพราะนั้นก็ต่อไปนี้ก็กราบนิมนต์หลวงตาบุญชื่นปัญญาลุโตได้โปรดญาติโยมธรรมะ
ลาช่วงไหนก็จะกำหนดไม่ได้ก็ดูว่าอยู่ตรงไหนจะแวะไปเที่ยวไม่ได้มาแล้วตอนเย็นก็ไม่ได้มาแล้วไปดูวันไหนจะดีอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เดี๋ยวพยายามติดตามข่าวขอโทษนะครับข่าวเราจะเป็นคนขับ
ุทธศักราช45ปีนักโทษสีมาโมและรุ่นราเสดาทุกคนภายใต้การควบคุมของท่านในรูปแบบนี้พวกเราทุกคนมีความภาคของในการตัดสรุปแต่ไม่มีใครตอบตอบไปถึงว่าตัดสรุปอะไรมักจะตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ถูกว่าตัดสรุปอะไรดังนั้นเราจึงควรจะรู้ไว้ที่ท่านว่าต้องเป็นการตัดสรุปนั้นคือตัดสรุปอะไรสิ่งสี่ได้แก่ความจริงอันประเสริฐสี่ข้อเองแต่บางคืนเราพาเข้าใจคำว่ารู้กับตัดสรุปนั้นต่างกันแต่ไหนรู้กับตัดสรุปนั้นไม่เหมือนกันรู้ด้วยเข้าใจด้วยและมีจิตใจในจิตตามตรงตรงแน่นแน่นกับความรู้นั้นเรียกว่าตัดสรุปหรือในหนึ่งที่ทำคือข้อที่รู้มาด้วยปัญญาจักสุในชีวิตด้วยปัญญาแต่ข้อที่รู้ตามธรรมดาโดยทั้งหมดแต่ไม่มีจิตมีจิตตาคงไม่ตรงเรียกแม่แต่ความรู้นั้นด้วยอย่างนี้เรียกว่ารู้หรือในหนึ่งที่ทำคือข้อที่หรือในหนึ่งที่ทำนะคือข้อที่รู้มาหรือในหนึ่งที่ทำแต่ก็ที่รู้ตามตำราดูทำก่อนแต่ไม่มีสิ่งนี้คือตามเราไม่ถูกแน่แน่แต่เราก็รู้นั้นด้วยอย่างนี้เรียกว่ารู้หรือในหนึ่งนิธรรมคือข้อที่รู้ความเป็นมรรคสัจจสูตรคือตาเรียนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สังเกตว่าคนนั้นว่าคนที่ผ่านอะไรนั้นต้องเป็นเจ้ารู้บ้างไหมขนาดแต่รู้ไม่ว่ารู้เหมือนกันรู้นั้นไม่เหมือนกันคนดีเราการรู้ให้ก่อนแล้วจึงวันต่อก็จะสรุปมีข้อหาต่อไปก่อนถ้าเราปรารถนาแล้วก็มีอาที่จะเป็นข้อหาตรงความปรารถนาด้วยว่าข้อหาที่แล้วแล้วมาก็คือมนุษย์เช่นเราที่เองหากท่านได้จะเป็นไปตามรับที่ต้องแก่เพื่อความปรารถนาจึงจะเป็นข้อหาในที่สุดอายะสัตว์แต่ว่าความจริงในความไม่พูดแต่สรุปมีผู้ประเสริฐผู้ใดแต่สรุปอายะสัตว์ก็การได้ผู้นั้นหลุดพ้นจากความเป็นผู้มีชนการมีเอเยสโซ่ด้วยคนประเสริฐก็มีความชิ้นไปในที่ในทางการอันนี้สัตว์สี่ได้แก่รูปคือความรักษาการปฏิบัติใจสมุทัยเองได้แก่รูปคือลดความดับรูปมักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปรูปมนุษย์เราถ้ามองการดับรูปเลยก็เห็นว่าผู้นั้นมีสูตรตรงนี้มีรูปแต่การฟองท่านได้ได้อย่างที่มันแล้วมันเราหาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตผู้ที่กล่าวว่าจนมีความสุขนั้นแม้จริงเป็นแต่เพียงผู้มีความทุกข์ความบางอยู่ก็เป็นการเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเพราะมนุษย์มีความโลภที่มีสิ้นสุดได้อย่างสมใจแล้วไม่อยากได้อย่างอื่นต่อไปถ้าอยากได้อย่างอื่นต่อไปอาจจะได้แต่ละสิ่งละสิ่งนอกจากผู้อาภัพด้วยความยากลำบากทางกายและใจจึงจะได้มาสมบัติเมื่อได้สมบัตินานแล้วก็พร้อมใจอยู่ชั่วขณะแล้วก็จะได้ความสุขอีกวันวันและอีกลาภเพิ่มเสริมสุขมีลักษณะไม่เที่ยงแปรปรวนเกิดขึ้นและดับไปทำให้มนุษย์พร้อมกับความได้สมบัติเรื่อยไปจึงเป็นเรื่องที่ใครทุกเป็นเป็นสิ่งลุกคืออะไรสิ่งใดที่กายก็ดีใจก็ดีหมดเลยได้เรียกว่าทุกชาติคือความเกิดก็เป็นทุกชะตาคือความเกิดก็เป็นทุกมรณะคือความตายก็เป็นทุกโลกาความโศกก็เป็นทุกปฏิเทวะความละไม่ลำพังก็เป็นทุกทุกข์ความยากร่างกายหรือความเจ็บไข้ก็เป็นทุกมรณะความทุกข์ใจก็เป็นทุกอุปายาสะความขัดแย้งใจก็เป็นทุกอาภีเอกิสัมปโยความเสียหน้ากับสิ่งที่เราไม่รับไม่ชอบก็เป็นทุกข์ที่แย่ที่มิตรเจ้าความพัดพลาดจากสิ่งที่เรารับเราชอบก็เป็นทุกข์ความปัญหาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมประสงค์ก็เป็นทุกข์อุปาทานขันธ์ห้าการถือมั่นในขันธ์ห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของตัวเดียวแท้ก็เป็นทุกข์นี่เป็นความจริงข้อแรกที่ทรงพบว่ามนุษย์เป็นทุกข์กับชาติจุลินทรีย์ไม่ทุกข์อย่างใดก็อย่างหนึ่งเอาลูกตอนนี้ผู้มีปัญญาบรรลุเห็นได้เล่าก็ว่าเป็นลูกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่มีใครโยนลูกได้สมุทัยแปลว่าเห็นได้เป็นลูกว่าเพราะว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความลูกแล้วทรงคิดต่อไปว่า
ทำให้เป็นเหตุให้ผู้ทุกข์ความจริงข้อที่สองก็ตรงอยู่ว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ทุกข์หรือผู้ชายนั้นได้เกิดปัญหาคือความไม่จำกัดก็เป็นการทำให้เราได้รับผู้ทุกข์นั้นคือเรื่องปัญหาว่าทำไมเหตุให้ผู้ทุกข์มันเป็นความจริงข้อที่สองการหายยังอยู่ยังไงทุกทีเป็นผลที่ยังอยู่ยังไงการหายเราจึงมาเรื่อยและเราเป็นสิ่งนั้นอาจเป็นสาปการคือการไม่ได้หาวันจะจำจับในสิ่งที่ควรใช้ทำไปเพราะว่าการหาวันแบบที่นู้นที่นี่สามว่าการหาวันแบบที่นู้นที่นี่การหาอยู่ที่ไหนการหาต้องอยู่ที่ไหนที่ใดที่เราชอบของนู้นตัณหาเกิดขึ้นที่นั่นและตั้งอยู่ที่นั่นสิ่งที่ตาเห็นดินกายใจรู้จักรู้โดยทุกข์และธรรมะเป็นที่รักที่ชอบของมนุษย์ตัณหาจึงเกิดขึ้นตรงนี้และตั้งอยู่ตรงนี้เกิดที่พิยรูปสารทะลุนิโรธเป็นความดับตัณหาและสิ้นเชิงจนรู้ดับทุกข์ดังสิ้นว่านิโรธเป็นความคิดข้อที่สามคือตรงที่ตั้งต่อไปว่าถ้าดับตัณหาได้การมีตัณหาเกิดขึ้นความรู้ก็จะดับไปเกิดเหมือนเราดับไปจนสิ้นแล้วความรู้ก็จะไม่มีเมื่อตัณหาดับสิ้นทุกข์ดับจึงความรู้จะไม่มีได้เพราะว่าความดับตัณหานี้เราจึงมันต้องเห็นระดับเป็นเจตตัณหานี้เมื่อจะละเสียหรือจะดับเสียจะละที่ไหนจะดับที่ไหนที่ใดที่เราชอบความรู้เมื่อจะละตัณหาจะดับตัณหาต้องรักได้ตัดได้หน้าที่ตรงนั้นเป็นวิชาของจิตนิสัยใจทุกเสียงที่รถโกรธฟ้าได้ทำให้รู้สิ่งที่เราชอบความนี้ดับตรงนี้มั้งทำไมจึงจะดับตัณหาได้สิ้นเสียจนถึงดับเป็นนิโรธได้บางทีข้อที่สี่ข้อปรากฏที่เกิดได้ว่าปัญญาที่เห็นชอบทั้งสิ่งนี้ทุกสิ่งที่เห็นคือทุกสิ่งที่ความดับทุกหรือที่เรียกว่าการที่เราทำมีปฏิปทาเป็นมรรคนั้นเองจะเป็นข้อปฏิบัติแท้ถึงความดับทุกข์ได้มรรคนั้นมีองค์แปดได้แก่สมาธิถี่ความเห็นชอบสมาสังกัปปะความดำริชอบสมาวาจาเจริญใจชอบสมากรรมตัดทำกายงานชอบทำอาณาจิวะเลี้ยงชีวิตชอบสมาวิญญาณเลี้ยงชอบสมาสติความระลึกชอบสมาสมาธิความตั้งใจชอบมรรคมีองค์แปดหมายความว่าทางแปดทางตามที่จะระบุคนบรรจุได้อยู่แทนทุกได้เห็นชอบกับมีชอบสองพ้องมาในปัญญาสิกขาเจริญจากชอบการงานชอบเป็นชีวิตชอบสองพ้องมาในศีลสิกขาเห็นชอบและเลือกชอบตั้งใจชอบสองพ้องมาในจิตตาสิกขามักมีองค์แปดนี้น่าขยายข้อละเอียดออกไปอีกในนี้เห็นชอบกันมักมีองค์แปดน่าขยายข้อละเอียดออกไปอีกในนี้เป็นสมาธิถี่ความเห็นชอบวิเนยสัตว์สี่ได้แก่พิจารณารู้ว่านี้รูปนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มาได้จำรู้ว่ารูปเป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสภาพที่ควรละเสียนิโรดเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้แก่มรรคเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้เกิดเช่นนี้เรียกว่าอินทรียสัตว์ต่อสมาสังกัปปะว่าการมีชอบคือว่าการมีในการจะออกจากกามทำใจไม่ให้รู้อำนาจแก่กิเลสกามไม่ติดอยู่ในวัฏกรรมไม่ติดอยู่ในวัฏกรรมเช่นโลภะเกิดขึ้นที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันไม่ชอบกรรมมีใจข้ออยู่ในกามคุณห้าในขณะเดียวกันนั้นความคิดอื่นความอื่นเกิดขึ้นให้รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วเราดีจะบ้าเสียจากกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะมีในการจอดจากกรรมก็จะมีในการไม่พันยาบัตคือดำริเป็นไปได้อำนาจเมตตาต่อผู้อื่นปรารถนาความดีเพื่อเขาตามดำริในการไม่เบียดเบียนคือดำริเป็นไปด้วยอำนาจกรุณาในผู้อื่นจะทำอะไรเรื่องด้วยผู้อื่นก็มีความประณีคิดถึงความลำบากของเขาของมันไม่ทำให้ลำบากแก่เขาแก่มันโดยไม่จำเป็นตามสัมมาวจาจิรจาชอบวิเวกจากวจีทุจริตสี่เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อดีสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเว้นจากการทุจริตสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด
สำหรับคารวะและเกิดเป็นจากวิชาวัชิชาการค้าขายไม่ชอบกรรม5อย่าง1ค้าขายเครื่องประหาร2ค้าขายมนุษย์3ค้าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ค้าพินาหาร4ค้าขายน้ำเมา5ค้าขายยาพิษนอกจากนี้ยังเว้นจากการรบรวมเขาเลี้ยงชีวิตทุกประการการเว้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะของคารวะสำหรับบรรพชิตมี2อย่างและเกิดเป็นจากการแสวงหาเป็นโลกวัชชะมีโทษทางโลกหนึ่งเว้นจากการแสวงหาเป็นปนัตถิวัชชะมีโทษทางประจักษ์หนึ่งโลกวัชชะได้แก่แสวงหาในทางบาปเช่นอดุทนิมนุสธรรมหรืออาคีทางสื่อเป็นต้นปนัตถิวัชชะได้แก่การแสวงหาในทางที่ธรรมเนียมของภิกษุเช่นออกปากขอต่อคนที่ควรไม่ควรขอหรือขอในเวลาที่ไม่ควรขอหนึ่งแสวงหาลาภไม่ลาภให้น้อยเอามากใช้ใจเงินลงทุนหาประโยชน์เช่นการค้าขายหนึ่งหาผีทางเวชกรรมการแพทย์หนึ่งหาผีทางผลิตทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์หนึ่งที่สุดต้องเว้นจากการประพฤติอย่างนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานได้แก่การบำเพ็ญประทาน4 1สังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานสี่อนุรักษณาประทานในรักษากุศลที่เกิดไม่ให้เสื่อมเจ็ดสัมมาสติความระลึกชอบคือระลึกในสติประทานสี่สติประทานสี่นี้เมื่อตื่นขึ้นจากหลับในทีนั้นเองเราเริ่มไม่คิดอะไรต่ออะไรไม่ขาดสายจนกว่าจะหลับไปอีกครั้งหนึ่งความนึกคิดเหล่านี้บางทีก็คิดดีนึกเป็นแต่เรื่องที่เป็นกุศลบางทีก็นึกเล่นเรื่องเชื่อชั่วที่เป็นฝ่ายอกุศลพระท่านจึงหาวิธีให้เรานึกคิดแต่เฉพาะเรื่องที่เป็นฝ่ายกุศลอยู่ตลอดเวลาโดยกำหนดให้สติประจดจ่ออยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งในตัวของเราเองเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่คือกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณากายเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาจิตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาใจธรรมานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาธรรมพระธาตุกำหนดได้เอาสติประจดจ่ออยู่กับสี่เรื่องคือกายเวทนาจิตธรรมและการที่จะสติประจดจ่อนั้นไม่ใช่จดจ่อทั้งสี่อย่างพร้อมกันจะเรียกเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้และแต่กาลเทศะอีกอย่างหนึ่งกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นแต่หัวข้อของหมวดในหมวดหนึ่งยังแยกเรื่องออกไปอีกดังนี้หนึ่งกายานุปัสสนาในหมวดกายนี้แยกออกให้เอาสติไปกำหนดได้หกเรื่องหนึ่งอานาปานะเอาสติกำหนดลมหายใจเขาออกสองอริยบทเอาสติกำหนดอริยบทยืนเดินนั่งนอนสามสัมปชัญญะทำความรู้ตัวในการเข้าไปถอยกลับในการมองดูข้างหน้าเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาในการคู่อวัยวะเข้าและเหยียดออกในการทรงพระสารถิบัติจีวรในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มรสในการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะในการกินยืนในการยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งสี่ปฏิคูณอสติขนดกายแต่ละส่วนละส่วนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลวน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูกห้าธาตุอสติกำหนดว่ากายนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันรวมกันว่าเป็นของแตกทำลายหกนวัตสีวัติกาอสติกำหนดซากศพซึ่งมีลักษณะข้าวยาวน้อมนำมาคิดเปรียบเทียบกับตัวเองว่าจะต้องเป็นซากศพสองเวทนานุปัสสนาในหมวดเวทนานี้ให้สติกำหนดไว้ที่เวทนาคือสุขาเวทนาทุกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาเมื่อได้รับเวทนาใดๆก็รู้ตัวอยู่เสมอว่าได้รับเวทนาอย่างนั้นๆสามจิตตานุปัสสนาในหมวดจิตนี้ให้สติกำหนดพิจารณาดูจิตของตนว่าปัจจุบันจิตของตนมีลักษณะเป็นอยู่อย่างไรมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะอดหมู่ฟุ้งซ่านหรือลักษณะใดก็รู้จิตของตนอยู่ทุกขณะสีธรรมานุปัสสนาในหมวดธรรมนี้ให้เอาสติขนดไว้ที่ธรรมอัปปการ1นิพพาน5ให้เอาสติขนดว่าภายในจิตของตนมีนิพพานธรรม5อย่างบ้างหรือไม่ค
คือจิตมีกามสันดาบ้างไหมมีพยาบาทบ้างไหมมีถิ่นมิทักว่าเหงาโอถูบ้างไหมมีอุทธัจจกุกุจจฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างไหมมีวิจิกิจฉาเพื่อแข่งสงสัยในอริยธรรมบ้างไหมสองขันห้าอสติเคนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรสามอายตนะหกอสติเคนดอายตนะหกสี่พุทโธเจ็ดเอาสติกำหนดพิจารณาพุทโธจิตห้าอริยสัจสี่เอาสติกำหนดพิจารณาอริยสัจสี่เมื่อเอาสติกำหนดที่กายเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วให้นึกถึงกายของตัวหรือนึกถึงกายของคนอื่นหรือนึกถึงกายของตัวบ้างกายของคนอื่นบ้างว่ากายของเรานี้มีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปไม่มีความเกิดจากเดียวหรือเสื่อมจากเดียวอันเป็นธรรมดาของกายกายที่มีอยู่นี้ประโยชน์ของมันก็เพียงอาศัยและรับรู้ว่านี้กายเมื่อคิดได้อย่างนี้เนืองๆแล้วผู้กำหนดสติก็จะมีสันดานเปลี่ยนไปหมดความอยากตัณหาหมดทิฏฐิที่ยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของตัวตนของเราในที่สุดก็ไม่ถือมั่นเป็นเรื่องจริงจังอะไรในโลกนี้จิตใจก็สงบลงเป็นมูลฐานทั้งนั้นให้ทำวิปัสสนาต่อไปหรือเมื่อสติกำหนดที่เวทนาแล้วให้นึกถึงเวทนาที่เกิดแก่เราและนึกถึงที่เกิดแก่คนอื่นหรือนึกถึงที่เกิดแก่เราบ้างคนอื่นบ้างว่าเวทนาเหล่านี้มีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปไม่มีความเกิดอย่างเดียวหรือเสื่อมอย่างเดียวอันเป็นธรรมดาของเวทนาเวทนาที่มีอยู่นี้ประโยชน์ของมันก็เพียงอาศัยและนึกรู้ว่านี้เวทนาเมื่อคิดได้อย่างนี้เดิมๆแล้วผู้กำหนดสติก็จะมีสันดานเปลี่ยนไปคือหมดความอยากทุรนทุรายหาสุขาเวทนาหมดทิฏฐิที่ยึดมั่นว่าเวทนานี้เราได้รับเป็นของเราในที่สุดก็ไม่ถือมั่นเป็นเรื่องจริงจังอะไรในโลกนี้จิตใจก็สงบลงเป็นมูลฐานพระธรรมวิปัสสนาต่อไปหรือเมื่อสติกำหนดที่จิตก็ดีหรือเมื่อเอาสติกำหนดที่ธรรมก็ดีผู้กำหนดสติก็จะนึกถึงเหตุผลอย่างเดียวกับกายและเวทนาเป็นเหตุให้จิตใจสงบลงเป็นมูลฐานได้ทำวิปัสสนาต่อไปอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาใจความพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ตลอด7ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหันตผลในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่อมีวิบากขันธ์ที่กิเลสมีตัณหาเป็นท่อนก็ยึดไว้ยังคงเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีภิกษุทั้งหลาย7ปีชงยกไว้ก่อนผู้ใดผู้หนึ่งเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปี7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือน7วันผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งดังกล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเครื่องไปอันเอกของบุคคลผู้เดียวเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้าวล่วงความสุขด้วยความลำลายเสียเพื่ออัศดงคตดับไปแห่งเราทุกข์และโทมนัสเพื่อมนุษย์ทำอันยังสัตว์ได้ออกไปจากสงสารทุกข์เพื่อทำนิพพานให้แจ้งนี่คือสติปัฏฐานสี่อย่างกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาคำอันใดที่ตถาคตกล่าวแล้วอย่างนี้คำอันนั้นเราผู้ตถาคตอาศัยทำอันเอกคือสติปัฏฐานสี่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีเพลิดเพลินต่อพระสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ายิ่งนับแปดสัมมาสัมปทิความตั้งใจชอบคือเจริญสารทั้งสี่มักมีองค์แปดแต่ละองค์มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่และเป็นดับสามัคคีต่างองค์ก็นุนซึ่งกันและกันให้สำเร็จประโยชน์คือเมื่อบุคคลมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งนี้เป็นความดับทุกข์และสิ่งนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือบุคคลมาเห็นภัยในขันธ์ธาตุสันดานแล้วแต่ก็เกิดดำดิ่งที่จะตัดหอกบวกมารและคิดแต่จะสำราญสำเร็จเมตตาคือไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเมื่อจิตมีความที่ชอบอยู่เช่นนี้แล้ววาจาที่กล่าวก็ถูกระบอกไม่ประกอบด้วยทุจริตแม้ประกอบกิจการงานก็ไม่เบียดเบียนตนและท่านสันติสุจริตชีวิตก็ไม่ได้ผิดตำนองของธรรมตั้งหน้าประกอบความเพียรในที่สีสถานและคอยตั้งสติพิจารณาตั้งหน้าสู่อารมณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าด้วยอำนาจความรู้เท่าทันต่อแต่นั้นเขาพึงตั้งจิตไว้ได้ดีมีเจริญสารสีเป็นต้นเมื่อบุคคลมาประกอบในมรรคมีองค์แปดนี้ก็อาจที่จะเปลี่ยนไปแห่งความหมดจดแห่งญาณเป็นข้างเห็นเป็นเหตุให้ถึงที่สุดแห่งรูปได้
มรรคแปดเป็นเหมือนโครงการทำให้คนธรรมดาเดินไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ได้นั่นคือพระนิพพานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นี่อยากบอกมันนะเช้าตาเขาบอกน้ำหน้าใช้วิญญาณแนะนำให้ฟังว่าทำบุญลักษณะไหนอยากจะทำบุญเรื่องกระลุกตาทำวิธีไหนบ้างอย่าเอามาใส่บาตรกันแล้วกันพรุ่งนี้เช้าให้วิญญาณแนะนำให้ฟังครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับบุญใหญ่ที่หลวงตาท่านพูดถึงนะครับก็ขอเกริ่นสักนิดหนึ่งเมื่อหลวงตาทุดงปีที่แล้วภูเก็ตนะครับนครพนมบุญใหญ่ที่พี่น้องได้ร่วมบุญกับหลวงตาท่านในเส้นทางทุดงนะครับก็คือคณะผู้ศรัทธาทุกท่านได้ซื้อที่ดินถวายหลวงตาแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลอำเภอโพสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับจุดประสงค์นะครับในการถวายที่ดินหลวงตาท่านนะครับก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลอำเภอพลสวรรค์นั้นเป็นโรงพยาบาลเล็กนิดเดียวในอำเภอนะครับหลวงตาท่านเคยไปรักษาสุขภาพตรวจสุขภาพที่นั่นนะครับปรากฏว่าเป็นการใช้ห้องรวมกันกับญาติโยมด้วยแล้วก็ญาติโยมก็ไม่เพียงพอเวลาฉุกเฉินขึ้นมาหลวงตาก็เกิดความไว้เมตตานะครับพุทธศาสนิกชนที่ไปตรงนั้นคณะผู้ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาก็เกิดความว่าจะทำยังไงดีนะครับให้จุดประสงค์ปฏิปทาของท่านที่เกิดความเมตตาให้สำเร็จนะครับก็นี่คือปีที่แล้วนะครับก็ได้บอกบุญพี่น้องพุทธศาสนิกชนในช่วงเส้นทางทุดงหลวงตาเดินจาริกทุดงจากภูเก็ตถึงนครพนมซื้อที่ดินถวายท่านนะครับที่ดินตรงนั้นก็คือติดกับโรงพยาบาลอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับก็ได้ถวายให้หลวงตาเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลไปแล้วนะครับครั้งแรกนะครับก็คือ7ไร่นะครับ1งาน76ตารางวาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนถวายหลวงตาท่านนะครับครั้งที่2ครับก็จำนวน5ไร่นะครับ1งานนะครับก็ท่านรองผู้ว่าเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนมาถวายนะครับแล้วก็ยังมีอีก2แปลงนะครับยังธุรกรรมไม่เรียบร้อยคาดว่าจะถวายให้หลวงตาเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลหลังจากท่านทุดงกลับถึงนครพนมนะครับก็คงประมาณ 4-5 เดือนข้างหน้านะครับซึ่งบัญชีตอนนั้นเป็นบัญชีกลางที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญกันแล้วก็ได้ปิดไปแล้วสำหรับถวายที่ดินก็ขออนุโมทนาบุญส่วนนั้นกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนนะครับสาธุแล้วก็ครั้งนี้นะครับที่ทุดงมานะครับก็มีโอกาสถัดไปที่ว่าโรงพยาบาลนะครับอาคารโรงพยาบาลสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสปป.ลาวก็ดีนะครับพี่น้องในประเทศไทยเราก็ดีนะครับก็ท่านเจ้าคุณท่านพระครูท่านก็ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างยิ่งนะครับก็ทางโรงพยาบาลแต่ละที่แต่ละแห่งเมื่อเห็นบุญบารมีหลวงตาท่านเกิดนะครับมีบุญบารมีหลวงพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมศรัทธาท่านก็เกิดความปรารถนาว่าขอบุญบารมีนะครับมาขอบุญบารมีกับหลวงตานะครับอนุเคราะห์สงเคราะห์อนุญาตให้ได้บอกบุญสร้างอาคารสถานที่นะครับเพื่อให้โรงพยาบาลสถานที่ราชการนะครับครั้งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะครับมาร่วมด้วยมีพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์บุญก็มาร่วมด้วยเพื่อบอกบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสเป็นบุญใหญ่นะครับทั่วทั้งนครพนมและก็จังหวัดสกลนครบางส่วนตอนนี้มาขอความอนุเคราะห์เมตตาจากหลวงตาประมาณ 1,000 ล้านนะครับอาคารทั้งหมดมีเกือบทุกอำเภอที่ขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์แต่ว่าหลวงตาเหมือนที่ทุกท่านทุกคนได้ทราบหลวงตาท่านไม่มีเงินหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับในประเทศเราทุกคนเป็นบุญบารมีก็อาศัยนะครับทุกท่านทุกคนมีศรัทธาแรงใจทุกท่านทุกคนนะครับก็เลยทางหลวงตาเมตตาทางโรงพยาบาลนะครับก็ได้เดินตามมาเพื่อบอกบุญเราสามารถร่วมบุญใหญ่กับหลวงตาท่านนะครับโดยผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับอย่าฝากเงินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลกับคนหนึ่งคนใดที่ติดตามนะครับอย
ย่าฝากเงินสดอย่าฝากใดๆทั้งสิ้นหรืออย่าฝากเข้าบัญชีไม่เราไม่รับนะครับฝากด้วยตัวเองให้ลูกหลานดำเนินการเท่านั้นนะครับสำหรับบัญชีธนาคารที่ทางเราเปิดเป็นบัญชีกลางนะครับเป็นธนาคารออมสินขอโอกาสทุกท่านถ้าพร้อมนะครับขอให้จดบันทึกไว้เพื่อแชร์เพื่อแบ่งบุญคนละเล็กคนน้อยตามกำลังศรัทธาท่านนะครับบอกบุญแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญสาธุถ้าไม่ทำยังไม่พร้อมก็ขออนุโมทนาสาธุก็บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นธนาคารออมสินนะครับสาขาเพื่อมนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับชื่อบัญชีนะครับเพื่อสร้างอาคารให้โรงพยาบาลสถานที่ราชการนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ020-398-457-356 นะครับ020-398-457-356นะครับถ้าท่านใดจดบันทึกไว้แชร์คนละเล็กคนน้อยบอกบุญต่อกันไปนะครับแชร์ไปก็ได้บุญนะครับบอกไปแล้วเป็นเจตนาดีของพวกเราทุกท่านทุกคนก็ถือว่าถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าทำเราก็ได้บุญด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญถ้าไม่สามารถจดทันได้มีติดตามทางช่องที่สื่อไลฟ์สดอยู่ขณะนี้มีทั่วไทยเดียวด้วยแล้วก็ช่อง YouTube ก้องสุริยาชาแนลนะครับและช่องหนึ่งไม่แน่ใจว่ากำลังไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าเปล่าติดติดภูไทยนะครับก็ขอติดตามทางช่องจะมีช่วงที่หลวงตาท่านทุดงนี้อาจจะบอกบุญทุกท่านทุกคนในหมายเลขบัญชีทุกวันนะครับก็ขอติดตามอนุโมทนาแชร์บุญด้วยกันนะครับก็ถือโอกาสนะครับบอกบุญพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ร่วมบุญกับหลวงตานะครับในการทุดงท่านมาครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสาธุสำหรับรูปนี้นะครับท่านใดที่ตั้งอกตั้งใจทำบุญกับพระธุดงค์นะครับมาทำบุญตักบาตรแต่เช้าพระคุณเจ้าท่านแจ้งแล้วนะครับแล้วก็มาตีสามให้ทันนะครับของที่ใส่บาตรนะครับของที่ใส่บาตรหลวงตาข้าวปลาอาหารข้าวหวานนะครับเห็นพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเยอะคงจะมีสิ่งของรถบาทครูบาอาจารย์แน่นอนขอรบกวนพี่น้องทุกคนนะครับบรรจุใส่ถุงมานะครับจะเรียบร้อยเวลาของรถบาทเทบาทนะครับก็จะเรียบร้อยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้นะครับให้มาตีสามได้ทำวัดเช้าหลวงตาเดินรับบิณฑบาตตีห้าครึ่งนะครับก็ขอให้ท่านมาเวลาหลวงตาถ้าไม่ทันหลวงตานั่งอาสนะแล้วก็หมดสิทธิ์นะครับไม่ได้ใส่บาทหลวงตานะครับหมายเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับ020-398-457-356นะครับหมายเลขบัญชีธนาคารออมสินนะครับชื่อบัญชีเพื่อสร้างอาคารให้โรงพยาบาลสถานที่ราชการนะครับนะครับสถานที่ราชการนะครับตาใช้พรมาด้วยก่อนกลับไปหลับไปนอนทุกคนตั้งใจรับพรนะมีน้ำที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมนะครับมาไม่ทันถวายหลวงตาขณะนี้มีอนิมนต์พระคุณเจ้าท่านไปเป็นตัวแทนหลวงตารับแล้วก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนน้อมจิตน้อมใจพนมมือร่วมบุญอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเชิญตัวแทนประเคนเลยครับคู่หนึ่งเดี๋ยวรับพรจากลูกตาบุญชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคงจะให้คณะศรัทธาที่มาร่วม
สวดมนต์ทำวัดเย็นนะฮะเข้าไปกราบไหว้หลวงตาก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านนะครับท่านทุกคนครับนั่งลงนะครับพร้อมเพียงนะครับพนมมือนะครับพร้อมเพียงครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานปัจจโยโหตุจารพรเนอรับพรพร้อมกันนะครับวัดนั่งที่ส่วนกุศลได้ทั้งมีน้ำจะอาวริมาปุราปริพรติสารังห้องน้ำที่เต็มย่อมดาวสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินาเปตนาอุปกัปปะเตการที่ท่านอุทิศใจแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่พริลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิสิตาปริตาตมึงขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจิปเมวะสมิสัตโตจงสำเร็จโดยสัพพรันสัพเพปุริโตสัมคัปปาขอความดำริทั้งพวกจงเต็มที่จันโทปนรสโยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยวันยินดีสัพพิติโยวัชันโตความเจริญทั้งพวกจงบำราดไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตวะวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านโยคีทีกายุโคภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังุทาปัจจายโนจตารโรธรรมวัฏฐันติอายุมโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุอันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ายกามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคะทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพโชติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญนอนหลับฝันดีเด้อกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเด้อให้ถึงจุดหมายปลายทางสาธุเดี๋ยวเราหันหน้าไปทางพระทางจะได้กราบลาพระตรอยพร้อมเพียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอริวาเทมิสวาหาโตภะคะวะตานะโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิก็ครับเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวอีกผู้หนึ่งของให้เข้าไปกราบขอบคุณเชิญนะครับเดินทางกลับบ้านอีพีนี้คงต้องหยุดไลฟ์สดเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ